ก็รอแค่เอกสารราชการออกมาให้ค่ะเสร็จจากเมื่อเช้าก็ไปกรมขนส่งเสียค่าป้ายทะเบียนซึ่งนี่ก็เป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องซึ่งก่อนหน้านี้มันหายจริงๆและเป็นรถที่ไม่ได้ใช้เลยก็เลยไม่ได้สลับป้ายเก่าออกไม่ได้กังวลเรื่องป้ายทะเบียนแล้วใช่ไหมเรื่องของหลักฐานตรงนี้ไม่ได้มีความกังวลเลยเพราะเรามั่นใจว่าถูกต้องค่ะที่จินโพสต์ก่อนหน้านี้จริงๆหนิงก็อยากรู้เหมือนกันนางบอกว่าสัจธรรมของชีวิตที่เขาไปเจอมาหนิงว่ามีคนรู้ไม่กี่คนหนิงก็ถามคนที่เขารู้นะแต่เขาก็ไม่บอกว่าคือใครตอนแรกเห็นที่เขาโพสต์ไหมไม่เห็นค่ะแต่มีคนถามหนิงเหมือนกันหนิงยังแซวจินเล่นๆเลยว่าด่าหนิงหรือเปล่าหนิงก็อยากรู้เหมือนกันค่ะฝากไปสืบให้หนิงด้วยนะคะหนิงยิ้มครับเพราะปกติจินจะไม่โพสต์ไม่ว่าใครเขาจะเป็นคนติดดินของเขาก่อนหน้านี้เขาไปเจออะไรมาหรือเปล่าคืนก่อนหน้าที่เขาไปโพสต์เขาไปงานมาก็คงไปเจออะไรสักอย่างซึ่งเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังแสดงว่ามันน่าจะสุดๆแล้วนั่นน่ะสิคะก็เลยทำให้หนิงอยากรู้เพราะปกติเขาจะไม่อะไรอย่างนี้เลยเวลาเราบ่นหรือพูดอะไรเขาก็จะบอกว่าช่างมันไปปล่อยมันบ้างและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดนะครับของสาวหนิงปณิตาธรรมวัฒนาครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ